กติกาไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับมี2ซองซองนึงเป็นเรื่องจริงซองนึงเป็นเรื่องโกหกโอเคที่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองครับนะอ่านเสร็จก็ให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งสืบสวนไปเวลา1นาทีแล้วก็ต้องแล้วก็ทายว่าโกหกหรือพูดเรื่องจริงโอเคใช่โกหกยังไม่ได้เริ่มเปิดเลย อย่าเพิ่งดิอย่าดูที่หน้าดีให้ฟังตรงนี้อย่าดูตรงนี้เราก็ทายจากนิสัยอ่ะอยากจะให้ใครเริ่มก่อนผมขอเป็นคนให้พี่แป๋มทายก่อนดีกว่าอันนี้เอาเลยนะค่ะโอเคครับจริงหรือไม่ไม่จริงเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนโบธนากรสุดน่ารักเคยโกหกเดียวฟังจะประโยคสั้นๆเนี่ยเอาให้จบก่อนโบเคยดริฟต์รถในโรงเรียนแล้วรถชนแต่ให้คนขับรถมารับผิดแทนที่โรงเรียนเหรอใช่ปออะไรคะตอนนั้นอยู่ม.3ครับม.3ม.3ก็เอารถมาในโรงเรียนทำไมอ่ะก็จริงๆมางานโรงเรียนหรืออะไรทุกอย่างผมไม่แน่ใจมันเป็นงานอะไรแต่ว่ามีคนขับรถขับมาให้หรอใช่ตรงไหนของโรงเรียนวะแถวใกล้ๆกับประตูตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปไปอยู่ตรงไหนของโรงเรียนอะฝั่งตรงข้ามใกล้ๆสถานีพหลตรงงามวงวานอ่าใช่ใช่เดี๋ยวแสดงว่าแบบไม่ใช่ที่ในโรงเรียนหัวโค้งตรงสนามอินทรีออกขึ้นในมหาลัยในมหาลัยเกษตรใช่ใช่เหรอไม่แล้วไปดิฟยังไงแบบคือขับเองขับเองใช่แล้วตรงนั้นมันมีที่ให้ดิฟเหรอก็มันก็มีทางโค้งแล้วเราก็เด็กๆไปคึกขนองก็ไปดิบอันแล้วผลมันเป็นอะไรพอดิบแล้วรถเป็นคือรถก็ไปซัดกับต้นไม้ตรงหัวโค้งนั้นตรงหัวโค้งนั้นคือพอดิบมาแล้วมันเราดิบไม่เป็นอ่ะเราเด็กๆกันเราอยากจะดิบไปเห็นเขาดิบกันอ่ะอุ้ย มึงน่ะโกหกใครก็โกหกได้แต่มึงโกหกกูไม่ได้มึงอย่างแกเหรอมีคนขับรถนี่บอกแล้วรู้ใจโกหกเรื่องเนี้ยตอบว่าโกหกผมเฉลยเลยนะใช่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ผมยังเสียวเลยว่าเคยเล่าหรือเปล่าเรื่องเนี้ยนี่หาเรื่องยากมากเพราะเจ๊พี่แป๋มเนี่ยรู้เกือบทุกเรื่องไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยเล่าใช่ปะเรื่องจริงเรื่องจริงครับจริงๆอะคนขับรถเขาพามาส่งแหละแล้วก็พอมาถึงปุ๊บเราก็อยากขับรถเราก็ต้องอาศัยให้คนขับรถไปทำอะไรก็ได้ไปโรงหันแล้วก็เอารถมาขับเล่นกับเพื่อนเราก็เตรียมกับเพื่อนเลยอะไอออยไอออยนั่งข้างได้เข็มขัดเว้ยมาขับไปปื้นพยายามหักพวงมาลัยมันก็ไม่ดิฟเราก็เลยกระทืบอีกทีทีนี้มันรถมันแถเลยด้วยความที่เราก็ขับไม่เป็นดิฟไม่เป็นพอแถปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือข้างหน้าเนี่ย BM Benz แล้วก็รถยุโรปเนี่ยเล่นแถวก็เลยแล้วคิดว่าโอเครถยุโรปทั้งหมดรถยุโรปทั้งหมดตอนนั้นคือจริงๆมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีจริงๆแบบเหมือนที่เขาบอกคนกำลังตายมันจะเหมือนกับเป็นภาพสโลว์ตอนนั้นมันแบบเอาไงดีว่าเอาไงวะตรงไปเนี่ยตรงไปนี่คือชนแน่ๆไม่รู้ทำไงหักซ้ายมันมีต้นไม้คือต้นใหญ่มากคือใหญ่ประมาณต้นขาผมอะใหญ่กว่าด้วยชนเข้าไปที่ดูก้านกิ่งมันที่ใหญ่ขนาดแขนผมอะหักลงมาคันเร่งผมอะมาอยู่อย่างเงี้ย ชนแรงมากรถสุดท้ายขายซากครับผมโอ้ย นั่นคือเจ็บปวดที่สุดแล้วผมไม่รู้จะทำไงจริงก็เลยบอกคนขับรถที่ชื่อสมพรแก้วคำใสพี่สมพรบายแหละ พี่ช่วยรับแทนผมด้วยก็เลยฝากพี่สมพรรับแทนผมไปรู้มาทีหลังว่าสุดท้ายพ่อผมไปคาดคั้นกับสมพรจนสมพรบอกว่าสุดท้ายเป็นผมเองอุ้ยทายผิดอ่ะดูสิอุ้ยแล้วเล่าจะตะกุกตะกักอะไรอย่างงี้หรอถามอยู่เกิดตรงไหนแล้วมาทำงงไม่มันนานแล้วมันนานแล้วผมเลือกเลยนะผมขออันนี้โอเคจริงหรือไม่คะที่ป๋อมแปมนะคะเคยเป็นแกนนำยื่นหนังสือต่อต้านโครงการกำจัดสุนัขในโรงเรียนสุนัขที่มีปัญหาโรงเรียนชื่ออะไรมันเคยมีตัวไหนมีไหมมีตัวที่มีปัญหามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงต้องสุนัขลงหมาจรจัดในโรงเรียนน่ะมันมีเยอะแล้วมันก็มีการกำจัดด้วยการแบบไปฆ่าหรือแบบเนี่ยหรอไหมเรียกเทศบาลมาจับอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะมีแบบกลุ่มที่รักหมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมือไม่ยอมไม่ยอมอย่างนี้แล้วไปฟ้องกับอาจารย์อะไรครับไปจะไปฟ้องกับอาจารย์ใหญ่แต่อาจารย์ใหญ่ไม่อยู่ก็เลยไปฟ้องกับจริงๆขัดติดติดขัดบริบูรณ์พันบริบูรณ์เหรอแล้วสุดท้ายได้ฟ้องไหมครับได้ฟ้อง
แล้วสุดท้ายเขาจัดการอะไรใช่ไหมก็หลังจากนั้นก็โครงการสุดกำจัดสุนัข ก็หายไปก็คือมีการจัดก็ได้หยุดไม่ได้มีการมาจับสุนัขอีกต่อไปไม่มีการจับสุนัขอีกต่อไปนี่คือตอนมอะไรนะโอ้ยเหมือนไม่ได้ถามอะไรที่เป็นประโยชน์เลยคือสมัยนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงเล่าตะกุดตะกักจริงแต่คนนี้เนี่ยลีลาเขาไม่ธรรมดาเขาอาจจะตั้งใจก็ได้ผมเดาว่ามันคือเรื่องจริงถ้าผิดเนี่ยยอมไม่เอารองเท้าลูบหน้าผมเลยผิดค่ะเอาจริงๆอยากเอารองเท้าลูบหน้าผมไม่ได้หรอเอาจริงๆอย่ามาโกหกกันได้หรอกผมเคยเป็นแกนนำในการไปต่อต้านโครงการกำจัดสุนัขในโรงเรียนเป็นเรื่องจริงค่ะว่าคุ้นอยู่ว่าโรงเรียนเคยเดี๋ยวฟังไม่รู้จริงเดาไม่ออกเดาไม่ออกหรอกคือแบบตอนนั้นเนี่ยจะมีแบบหมาจรจัดมันเยอะใช่แล้วเขาก็กระบับเริ่มกำจัดการคือวิธีการกำจัดของอาจารย์ท่านหนึ่งด้วยการให้รปภ.เนี่ยไปเอาแบบเหมือนกับบ่วงอ่ะบ่วงอ่ะแล้วก็เดินเห็นหมาเขาก็ลวบอย่างเงี้ยแล้วยกไปทิ้งอย่างเงี้ยมีเพื่อนอีกคนนึงเขารักหมามากอ่ะทนไม่ได้ร้องผมร้องไห้ต้องไปฟ้องต้องไปบอกอาจารย์ใหญ่ต้องไปบอกอาจารย์ใหญ่นี่ก็เป็นแบบเพื่อนไม่ได้รักหมามากรักเพื่อนแล้วก็ไปปลุกระดม200กว่าคนเนี่ยแบบไปต้องไปบอกอาจารย์ก็ไปนั่นช่วยกันช่วยกันก็ลงจากตึกกันมา200กว่าคนแล้วมันต้องเดินข้ามสนามฟุตบอลใช่ป่ะจากตึกข้ามไปต้องข้ามสนามฟุตบอลเดินก็มาถึงกลางสนามฟุตบอลปุ๊บก็เริ่มหายไปครึ่ง100คนเดินไปได้อีก1ควอเตอร์ของสนามฟุตบอลเพื่อนมันคงเห็นอุ๊ยๆพวกมันท่าทางจะทำจริงเว้ยตอนแรกก็ว่าสนุกสนุกเอ๊ะนี่มันใกล้อุดมการณ์ไม่หนักแน่นออกไปบ้างดีกว่าแล้วก็ค่อยออกค่อยออกสุดท้ายไปเหลือหน้าห้องเฉย3คนคนทุเรศเลยความรักในรุ่น24สุดท้ายได้ฟ้องกันได้ฟ้องด้วย3คนเนี้ยใช่เป็นอันว่าเกมนี้พี่โบชนะไปวันนี้ขอบคุณน้องชายของดิฉันด้วยโบธนากรขอบคุณครับขอบคุณพี่แต้มนะครับ